สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะ10ฉุกเฉินนะสั่งมาจากตัว Shopee นะครับเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับหน้าตาจะเป็นนี้เห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยคือว่าผม10แตกอะ10แตกแล้วคราวนี้ก็ง้างไปง้างมามันหักนะก็ว่าจะหาซื้อ10มาเปลี่ยนใหม่นะพอดีไปเจอมันมีขาย10ฉุกเฉินนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วนิ้วง้างออกนะมันจะแข็งหน่อยนะง้างออกจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับง่ายมากนะเวลาเราจะเอามาแทนซิปตัวเดิมก็คือเราเอาตัวที่มันเป็นแม่ผมเรียกไม่ค่อยถูกซิปที่มันเป็นอย่างเงี้ยเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวแล้วก็ด้านเนี้ยเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็กดนะครับพอเราดูว่ามันเข้าดีแล้วนะจับไม่ดีนะพอเข้าดีแล้วเราก็กดปุ๊บเงี้ยอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างนะไอตัวนี้มันไอตัวนี้มันจะใหญ่กว่า10นะครับใหญ่กว่า10แต่หลักการมันจริงๆก็คือเราเอาด้านนี้เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกด้านอย่างเงี้ยของตัว10เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดลงไปปุ๊บกดมันจะล็อกเลยล็อกคราวนี้เราก็รูดได้ปกติโอ้โหผมเอามาใช้ก็ชอบมากนะคือมันง่ายอ่ะง่ายกว่าที่เราจะไปซ่อม10ตัวเดิมคือบางทีเราต้องไปง้างใช่ไหมไปง้างออกทีละข้างอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปยัดใส่10ใหม่บางทีง้างไปง้างมา10หักผมขอเรียกว่าหัว10แล้วกันนะผมเรียกไม่ค่อยเป็นนะอันนี้หัว10เนี่ยบางทีเราง้างไปง้างมานะหักเฉยเลยนะครับแต่เนี่ยเป็น10ฉุกเฉินได้ห่อนึงตก25บาทนะ25บาทห่อนึงจะมีประมาณนี้6ตัวนะครับห่อนึงจะมีประมาณ6ตัว6ตัวขนาดเขาจะค้ากันมานะค้ากันมานะเล็กสุดก็จะเป็นตัวนี้ตัวขนาดประมาณนี้นะครับจนถึงใหญ่สุดก็จะประมาณนี้นะแล้วก็วิธีการใช้ก็คือเนี่ยเอาเล็บเนี่ยปัดง้างออกมาอย่างนี้นะครับง้างออกมาอย่างนี้แล้วก็ไปใส่ในตัวซิปมันนะครับใส่ในตัวซิปแบบนี้แบบที่ผมทำให้ดูเนี่ยแค่นี้ก็จบนะครับง่ายง่ายมากมากนะแต่ว่าข้อจำกัดก็คือเขามีขนาดแค่6ขนาดนะครับถ้าไอตัวยังไงคุณให้ดูถ้าว่ามันใกล้เคียงกับหัวซิปเดิมใกล้เคียงกันนะมันก็จะแทนกันได้นะขนาดมันใกล้เคียงกันนะไม่ต่างกันมากนะมันก็จะใส่ในตัวซิปได้นะแต่ว่าถ้าหัวซิปอะขนาดมันต่างกันมากมันก็จะใส่ไม่ได้นะคุณก็ลองดูกันนะแล้วก็ถ้าอยากจะได้ขนาดสมมติอยากได้ขนาดเนี้ยมากกว่า1ตัวคุณต้องสั่งมาหลายห่อผมสั่ง6ห่อเลยนะผมสั่ง6ห่อเลยของเพื่อให้มันค้ากันนะครับเพื่อจะให้ได้ขนาดเดียวกันเนี่ยหลายๆตัวนะเพราะห่อเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กก็จะตัวเดียวนะมันจะมี6ขนาดนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นตัวซิปฉุกเฉินนะสั่งมาจาก Shopee นะตกห่อละ25บาทนะอันนี้ของอยู่เมืองไทยนะส่งไวมากนะผมไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วผมไม่ได้ขายซิปนะถ้าคุณสนใจก็จะเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินนะซิปอะไรแต่ก็ลองพิมพ์ใน Shopee หรือว่า Lazada ดูนะว่าซิปฉุกเฉินนะมันก็จะมีนะมันมีหลายราคานะบางร้านขายห่อละ50ก็มีลองเลือกร้านที่มันถูกๆอยู่ในไทยนะมันก็จะได้ไวหน่อยแต่ถ้าไม่รีบก็ร้านที่ว่าส่งมาจากจีนก็มีนะครับเลือกหลักผมว่าจีนเนี่ยทำนะครับแล้วก็คนไทยซื้อมาขายมาสต็อกไว้อีกทีนะถ้าร้านในไทยเขาจะส่งไวหน่อยถ้าจีนก็อาจจะหลายวันนิดนะเนี่ยก็ขอจบการรีวิวตัว10ฉุกเฉินไว้
เพียงแค่นี้นะครับง่ายสะดวกมากนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ